ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อพูดคุยสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาเริ่มที่ SMS ของวันนี้กันเลยนะคะท่านแรกจากคุณพลอยนะคะเกิดวันที่17มิถุนายนปี40วันอังคารเวลา 20:30 นะคะว่างงานอยู่นะคะแล้วก็ถามเรื่องของการเงินความรักการเสริมดวงค่ะความจริงเกณฑ์เรื่องงานก็ต้องบอกว่าไม่ดีต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง20แล้วก็ย่าง21ถึงจะได้งานก็อาจจะไม่ใช่งานที่ตรงใจฉะนั้นแน่นอนหายากส่วนหนึ่งแล้วก็อย่าเลือกงานคือสิ่งที่อยากจะบอกการทำบุญเสริมชะตาในช่วงเวลานี้ถวายของมีคมนะครับส่วนเลยผ่านเข้าช่วงย่าง21ไปแล้วเน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาอดทนหน่อยฮะปีเสร็จจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณประพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมปี45ค่ะเวลา 8:30 นถามเรื่องของการเรียนเพื่อนแล้วก็ป่วยบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์ปีนี้ดาวเสาร์เป็นดาวอายุอยู่ในเรือนมรณะเสาร์ก็พูดอยู่เสมอแหละป่วยบ่อยยืดเยื้อเรื้อรังเป็นไปได้ทั้งสิ้นและปีจรนี้ฝากระวังเกณฑ์ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยนะครับของคุณในช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วถ้าไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดได้ขอให้ทำเรื่องที่1เรื่องที่2ครับของคุณการทำทานกับคนชรานะการแบ่งปันพวกนี้มากน้อยขอให้ทำเพื่อนฝากทะเลาะกับเพื่อนฝากการลงไม้ลงมือกับเพื่อนผมหมายถึงประเด็นแบบนั้นเลยนะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุพาค่ะเกิดวันอังคารที่23สิงหาคมปี20นะคะเวลา 20:30 นลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมก็อย่างที่เตือนไปแหละนะช่วงรอยต่อคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีนะฝากระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็แต่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่กุมถือว่าดีนะครับผมก็เริ่มลองดราฟต์คำพยากรณ์สำหรับปี60ไว้ละแต่ว่าช่วงนี้กุมอิทธิพลของบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ด้วยคือพระราหูก็ต้องระวังปัญหาสภาพคล่องสุขภาพรวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับโชคลาภไม่ก็ไม่เชียร์นะครับไม่เชียร์ถึงราหูจะเล็งดวงแต่ราหูคุณไม่ได้เด่นนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะมีไหมมาคุณธงชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี04นะคะเวลา 13:08 นค่ะงานมีปัญหานะคะมีคนอื่นหาเรื่องนะคะจะเป็นถึงเมื่อไหร่คะคืออย่างนี้นะครับกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนงานและประเด็นคือมันชิ่งไปสัมพันธ์ถึงคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ารวมถึงคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราด้วยฉะนั้นถ้ารู้ว่าเกณฑ์เป็นแบบนี้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางดีที่สุดของคุณทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นนะครับและเกณฑ์ชะตาในเวลาทายเนี่ยก็จะทายครอบคลุมชนวันเกิดฉะนั้นก็จนถึงสิงหาหลีกเลี่ยงการปะทะทุกกรณีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุพผานะคะเกิดวันอังคารที่11ธันวาคมปี22เวลา18:00 นนะคะการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะแล้วก็มีหนี้ด้วยเมื่อไหร่หนี้จะหมดคะอุตสาหะแปลว่าใช้ระยะเวลากระดุมพระเป็นกาลีนะครับก็มีปัญหาสภาพคล่องและผมอดเป็นห่วงนะถ้าคุณทำงานอยู่รอยต่อระหว่างย่าง37กับ38พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีเกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงะนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ให้คุณซื้อนะครับเป็นมีดก็ได้เป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี07นะคะเวลา 17:00 นเก็บเงินไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดีวันศุกร์วันศุกร์ค่ะเก็บเงินยังไงไว้ในไหป่ะรอดไหมก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะครับของคุณเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดาวการเงินมันโยงมรณะมรณะแปลว่าสูญสลายก็ได้นะครับก็พูดอยู่เสมอแหละคนเราเวลามีเงินสดอยู่กับตัวการคิด
ตัดสินใจมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเวลาที่เราไม่มีเงินก็ในดวงนี้เวลามีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พวกซื้อพันธบัตรผ่อนที่ดินผ่อนบ้านคอนโดตามกำลังที่เราไหวส่วนการทำบุญเสริมในเรื่องของทางโหราศาสตร์นะครับก็เน้นในเรื่องของสังฆทานยาก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์นะหรือว่าแม้กระทั่งพวกสุนัขแมวจรจัดพวกนี้ก็ช่วยได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 นค่ะงานเงินความรักสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะ2ปีด้วยนะ36กับ37แล้วผมแอบเป็นห่วงพวกสิ่งแปลกปลอมมีอะไรหาให้เจอเช็คให้สุดของคุณตอนนี้เนี่ยบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาคนที่ยากไร้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้าดูเผื่อนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแม้กระทั่งในเรื่องของงานก็กาลีเหมือนกันพูดง่ายแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนปีเศษๆนี้ไม่ง่ายนะครับความรักเหรอคะแต่ความรักความสัมพันธ์ผมทายดีโดยเฉพาะถ้ายังโสดนะเข้าย่าง27มีโอกาสตกล่องปล่องชิ้นมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงฤดีนะคะเกิดวันเสาร์ที่24มิถุนายนปี10เวลา 6:45 นาทีนะคะถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันนะคะก็ขายหมูข้าวเหนียวนะคะแล้วก็อยากจะซื้อรถมือ2ค่ะของกินว่ากันยาวๆนะครับแต่ปีนี้ให้เน้นบริการจัดส่ง delivery มีการจรพวกนี้ช่วยได้เพราะว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของดาวอาชีพมันอาจจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงซื้อรถมือ2ตอนนี้ย่าง50ย่าง50มิถุนายนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องรีบนะแล้วก็มือ2เชียร์นะแต่ขอให้เลยผ่านช่วงกลางปีไปก่อนขอให้เลยผ่านช่วงมิถุนาไปก่อนค่อยว่ากันนะครับลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีลัคนากรกฎนะกรกฎปีหน้าเนี่ยนะแม้ว่าพฤหัสจะโคจรได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าบาปประเคราะห์ใหญ่ก็จะโคจรมาสัมพันธ์กับราศีเกิดทั้งพระราหูในช่วงสิงหาหรือแม้กระทั่งมังกรในช่วงเดือนธันวาคมฉะนั้นปีหน้าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิพัฒนานะคะเกิดวันจันทร์ที่10พฤษภาคมปี97นะคะเวลา22นาฬิกาเศษนะคะ4ทุ่มเศษสุขภาพเงินโชคลาภแล้วก็จะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่คะดาวการเงินก็เสียอยู่ผมเป็นห่วงเรื่องงานด้วยนะครับถ้าคุณทำงานอยู่นะก็อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับสำคัญมากการทำบุญเสริมชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับของคุณก็ให้ร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะถือถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดสุขภาพดาวอังคารนะครับอยู่เรือนเสียเป็นดาวอายุก็เน้นในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบีค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายนปี47นะคะเวลา 4:19 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธการเรียนสุขภาพแล้วก็กำลังจะสอบเข้าม.1นะคะทำบุญเสริมอะไรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ย่าง13นะครับของน้องเนี่ยยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่13วงกลมตกคืออย่างนี้ครับคือได้ที่เรียนแหละแต่ว่าผมก็อาจมองว่าคำว่าอุตสาหะก็คือต้องใช้ความเพียรถามว่าต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมตัวให้ดีและในแง่ของการวางแผนการสอบ สถานศึกษาเนี่ยจัดให้ดีนะอาจจะพลาดหวังจากที่แรกก็ได้คือเหนื่อยแต่มีที่เรียนการทำบุญเสริมก็เวลาไปสอบในสถาบันการศึกษาแห่งไหนให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ลองถามดูก็ได้ว่าส่วนใหญ่คนที่นี่เขาบ่นบานสารกล่าวด้วยอะไรนะครับก็พยายามให้เต็มที่อีกอย่างนึงครับเสริมชะตานิดนึงแล้วกันก็ของคุณเนี่ยหาโอกาสทำทางกับคนชรานะครับช่วงนี้ค่ะสุขภาพของน้องค่ะสองทางหลักๆทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะท่านต่อไปค่ะค
ุณอ่อนช้อยนะคะเกิดวันจันทร์ที่29มกราคมปี16เวลาตี2หางานแล้วก็เงินไม่ดีเลยทำรับเหมาค่ะผมดูหลังวันเกิดตอบเป็น2ส่วนด้วยพื้นชะตางานรับเหมาเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์อังคารเสาร์มันเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุฉะนั้นก็หมายถึงว่าในแง่ของระยะยาวพื้นชะตาเนี่ยมันไม่ชะลกแต่ว่าในปีจรที่กำลังมาถึงในช่วงย่าง45เนี่ยถึงจะเหนื่อยยากแต่ว่าที่เห็นในดวงเนี่ยเกณฑ์งานแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยจะดีขึ้นนะดวงนี้อยากให้เน้นงานซ่อมงานต่อเติมเป็นหลักพอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอมิกานะคะเกิดวันพุธกลางวัน18ธันวาคมปี34บ่ายโมง5นาทีนะคะขายปลาทูนะคะก็ถามเรื่องของการเงินกับหนี้สินค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องแล้วนะครับค่ะขายปลาทูนะคะเอาอย่างนี้จริงๆแล้วผมเน้นในเรื่องของพวกเนี่ยไม่ต้องแตกลายนะขายปลาเป็นปลาตายก็ได้นะถ้าปลาทูมันดีอยู่แล้วก็โอเคก็เดินต่อฉะนั้นระยะยาวก็ถือว่าฉลกนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับผมดูหลังวันเกิดเลยละกันในช่วงอายุย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับฝากเสริมชะตาแบบนี้ละกันในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยเสาเสวยอังคารแทรกถึงจะไม่ใช่ทุกคู่ศัตรูก็เถอะแต่ก็เป็นคู่แตกหักให้โทษของคุณเนี่ยควรจะไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชาถ้าสะดวกวัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้นะครับยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิร่ายจนจบหรือหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบครับท่านต่อไปค่ะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันเสาร์ที่14เมษายนปี27นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้าตอนนี้ว่างงานอยู่นะคะอยากจะทราบงานที่เด่นโชคลาภค่ะการทำงานมี2แบบเป็นลูกจ้างเขาก็ลุกขึ้นมาทำกิจการส่วนตัวแต่เหนือสิ่งอื่นใดอะไรที่บอกว่าเด่นอะไรที่บอกว่าโฉลกตัวคุณก็ต้องขวนขวายหาความรู้และถามตัวเองว่าทำได้หรือไม่สุขเป็นสีจักรพรรดิอยู่เรือนเงินของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่โฉลกที่สุดในพื้นชะตาส่วนถ้าจะเริ่มถ้าถนัดและรู้จริงถ้าจะเริ่มในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ติดขัดแต่อย่างไรแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงฤดีนะคะเกิดวันเสาร์ที่24มิถุนายนปี10นะคะเวลา 6:45 นาทีอันนี้ถามไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะขอท่านต่อไปเลยค่ะนั่นเลยค่ะเกิดวันที่5ตุลาคมปี39นะคะวันเสาร์เวลา 10:23 นาทีตอนนี้ดรอปเรียนนะคะจะไปประกวดร้องเพลงจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะผมตอบแบบนี้นะถ้ายังไม่ได้ drop ลองดูบริหารเวลาได้ไหมแต่ถ้า drop แล้วก็แล้วกันปีนี้การประกวดประขันถือว่าเด่นนะครับถือว่าเด่นนะครับแล้วก็ในระยะยาวถ้าคุณจะเอาดีในเรื่องของการเป็นคนดนตรีเนี่ยก็อยากให้เน้นแบบเป็นนักร้องพวกเพลงสากลไปเลยก็ได้นะจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นเป็นกำลังใจให้แต่เหนือสิ่งอื่นใดฝากครับผ่านการประกวดไปแล้วอย่าทิ้งเรื่องเรียนอย่าทิ้งเรื่องเรียนนะครับโดยรวมมีอะไรเตือนไหมคะก็ผมเชียร์นะคนที่มีฝันผมเชียร์ทำให้สุดกำลังครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะฮัลโหลจากคุณอะไรคะคุณสมศรีค่ะคุณสมศรีค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันพุธเที่ยงคืนเอาใหม่เอาใหม่วันที่เท่าไหร่คะวันที่29มกราค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2500บ้างเกิด2500ถ้วนค่ะความจริงปฏิทินตรงกับวันอังคารนะคะคุณสมศรีค่ะป้าเขาเห็นว่าวันพุธว่าเนี่ยน้าสาวก็บอกว่าวันพุธกลางคืน
แต่ป้าก็ไม่ทราบเลยค่ะเอาใหม่เกิดเที่ยงคืนพอดี29มกราอันนี้คือหลักฐานที่ที่เรามีใช่ไหม29มกรา2500คือวันเกิดของเราค่ะตามบัตรประชาชนเลยค่ะผมว่าคนสมัยก่อนอาจจะมีการแจ้งผิดก็ได้เพราะมันถ้าเป็นแบบนี้เที่ยงคืนแล้วผมจะพยายามดูบนสมมติฐานที่ใกล้เคียงถ้าเป็นวันถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธละกันถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์จะเป็นคนวันอังคารอยู่เดี๋ยวคงต้องลองสอบดวงกันนิดนึงละกันนะครับผมจะถามว่าอะไรจะขายที่ได้เดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวขอสอบดวงก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าวันเดือนปีเกิดถูกหรือไม่คุณป้าสมศรีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจมั้งไหมครับในระยะยาวทางเดินอาหารนะป้าไม่ค่อยถ่ายหรอกท้องผูกป้าต้องถ่ายกินยาระบายทุกวันทุกวันก็แสดงว่าต้องกินถูกไหมถ้าไม่กินก็ไม่ค่อยถ่ายถูกไหมค่ะจ้ะการขับถ่ายก็มีส่วนดาวเสาร์ก็เสียอยู่แล้วก็ในเรื่องของช่องปากภูมิแพ้ทางเดินหายใจมีปัญหาบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยนะค่ะเพราะว่าไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่เดี๋ยวผมไล่ต่อนะครับช่องปากก็ปกติใช่ไหมเหงือกฟันแข็งแรงดีค่ะดวงนี้ มีปัญหาเรื่องการให้คนกู้ยืมบ้างไหมครับเช่นปล่อยกู้แล้วไม่ค่อยได้คืนเป็นบ้างไหมฮะมีอ่ะเขาก็ไม่เคยให้เลยโอเคจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อสูงวัยโอเคและปีจรเนี้ยปีจรณขณะนี้บ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดทรุดโทรมบ้างไหมครับณขณะนี้หรือมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขายพวกนี้มีไหมขายที่ว่างเปล่าอ่ะมันมีเป็นที่เปล่าโอเคสุดท้ายที่ผมอยากจะเช็คก็พูดง่ายๆดวงนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเงินตลอดชีวิตเหมือนกันถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะนะเก็บออมไม่ค่อยจะได้ค่ะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดค่ะผมว่าก็น่าจะเป็นข้อมูลอย่างที่บอกแหละฟ้าสว่างเป็นวันพุธแต่ว่าคุณป้ายังเป็นคนวัน อังคารในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ค่ะจ้ะถ้าเขาไม่ทราบเลยเห็นหน้าสาวเขาบอกอ่ะสุดท้ายคำถามที่ผมจะถามเพื่อเป็นการยืนยันป้ามีคู่ไหมมีคู่ครองไหมมีค่ะแล้วคู่ครองถือว่าถึงจะมีปัญหาเถียงทะเลาะกันบ้างแต่โดยรวมถือว่าเขาดีผมใช้คำนี้ได้ไหมใช่ค่ะเพราะเกิดวันเสาร์เดือน5ไม่เอาไม่เป็นไรที่ผ่านมาเนี่ยคบหากันในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยทะเลาะเถียงกันบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าดีใช่ใช่ไหมจริงจริงทะเลาะกันบ้างอะแต่โดยรวมถือว่าดีไงถูกไหมก็ยังช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกันค่ะนะโอเคผมว่าไม่น่าจะพลาดอ่ะมาคำถามที่จะถามในปีปัจจุบันนี้จะถามว่าป้าจะถามว่าป้าจะมีโชคมีลาภไหมเนี่ยการเสี่ยงโชคไม่ดีอยู่แล้วนะด้วยพื้นชะตาก็รู้นะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเนี่ยระวังจะเสียทรัพย์เยอะหรือแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์ค่ะไม่ต้องเสี่ยงนะไม่ถือหรือเต็มที่นะคือการซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลสักงวดละใบก็ถือว่าช่วยส่วนรวมด้วยถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็เอาแนวนั้นก็ซื้อวัดละใบไม่เป็นไรนะแต่อย่าเล่นเยอะละกันแต่มันไม่เด่นค่ะจ้ะนี่ป้าก็จะไม่เล่นเลยครับดีค่ะงั้นดีเมื่อกี้ถามเรื่องขายที่ค่ะอาจารย์ค่ะป้าถามเรื่องขายที่ที่เป็นชื่อใครครับค่ะชื่อของป้าค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้นะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเกณฑ์ป้าชื่อสมศรีจ้ะหลังวันเกิดของป้าเป็นชื่อป้าสมศรีกันไทยคืออย่างนี้ครับคุณป้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็พอจะมีโอกาสนะในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะครับก็คือเข้าย่าง61แต่ว่าในเรื่องของระดับราคาเนี่ยต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่ารับได้ไหมค่ะนะถ้าอยากขายจริงจังให้ประชาสัมพันธ์เลยนะเมื่อเข้าช่วงย่าง61หลักทรัพย์มีโอกาสสูญสลายฮะค่ะจ้ะค่ะค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณป้าสมศรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าดูรายการทุกวันเลยอ๋อขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณนะครับไปเลย นะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะ
จากคุณอัญญาการนะคะเกิดวันศุกร์ที่6กันยายนปี34นะคะเวลา9โมง6นาทีนะคะงานเงินโชคลาภความรักสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์ความรักปีจอนี้นะครับต้องถือว่าเด่นนะจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องหักห้ามใจนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภทั้งพื้นชะตาและปีจรเนี้ยไม่เด่นสุขภาพฝากครับเสาอยู่เรือนเสียด้วยเป็นดาวกาลีก็ให้ระวังพวกกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทและดวงเนี้ยเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญโดยเฉพาะในโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประดับสอนนะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี27ค่ะเวลาประมาณตี5ถึง6โมงเช้านะคะงานเงินความรักมีโอกาสเดินทางไปนอกประเทศไหมคะจริงๆคุณเกิดในจังหวะรอยต่อของการเปลี่ยนวันแต่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะ13มีนา27ปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยฮะนะยังไงตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิโชคค่ะเกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมปี17เวลา9โมงเช้าค่ะเงินงานครอบครัวบ้านเลขที่137ค่ะอังคารเสาเนี่ยเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันภายในครัวเรือนก็เป็นไปได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ค่ะรถ2002ก็กันเหนียวฮะภัยอาเพศมฤตยูใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ทั้ง2เลขเงินงานครอบครัวค่ะอาจารย์เกณฑ์ในเรื่องของเงินงานครอบครัวเอาเรื่องรักก่อนเข้าย่าง44ที่กำลังจะมาถึงในปัตตานีกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็มีระยะห่างให้กันบ้างส่วนในเรื่องของงานถ้าทำงานอยู่ทรงๆไม่ได้หวือหวายังพอรักษามาตรฐานได้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องล่ะดาวการเงินก็ไม่เสียนะเป็นเดชแปลว่าหาได้แต่เตือนหลักๆเลยคือเรื่องของครอบครัวแล้วก็อุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วคุณสิทธิโชคให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกวรินทร์นะคะเกิดวันที่25กรกฎาคมปี28ค่ะเวลาตี5ขายประทูดีไหมคะเงินแล้วก็อยากจะออกรถมือ2ค่ะ25กรกฎาคม28ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะแต่คุณเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเกณฑ์เรื่องรถมีนะครับแต่ฝากดูแล้วกันถ้าคิดว่าเงื่อนไขรถใหม่น่าสนใจคำนวณดูให้ดีนะครับแต่ก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินดาวแต่ทุกวันนี้ก็โปรโมชั่นจัดเต็มรันดอกเบี้ยรถมือ2แพงกับมือ1เยอะนะครับส่วนในเรื่องของประทูดีหรือไม่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นขายอาหารทะเลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของของกินเนี่ยในพื้นชะตาก็ไม่เด่นนะฉะนั้นลองหาดูครับว่าตัวเองอยากจะทำอะไรและส่งเข้ามาถามใหม่ค่ะท่านต่อไปค่ะถามดวงของลูกชายนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี28วันอังคารนะคะเวลา 22:23 นาทีค่ะงานเงินคู่เกิดที่เชียงรายค่ะไม่ได้มีการจับคู่ว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วเด่นนะครับไม่ใช่นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ามีการคบหากับใครอยู่คนที่ว่านั้นมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงสำหรับอนาคตของลูกชายนะครับยิ่งถ้าเขามีตำหนิหรือยิ่งถ้าลักษณะการคบหาของเขาอยู่กันยังมีระยะห่างยิ่งสมรูปงานกับเงินเป็นอย่างไรงานออกแรงเยอะๆในช่วงย่าง32คาบเกี่ยว33ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ดาวการเงินหลังเมื่อเกิดไปแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่15มกราคมปี39นะคะเวลา9โมง6นาทีชอบฝันหรือว่ารู้สึกอะไรแปลกๆนะคะมีอะไรหรือเปล่าหรือถามอาจารย์ค่ะผมก็ฝันเหมือนกันฮะแล้วฝันว่าอะไรคะอาจารย์จะเล่นใช่ไหมไม่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำนายฝันนะครับแล้วก็ในแง่ของหลักการทำนายดวงของผมเนี่ยก็ดูตามหลักโหราศาสตร์เอาเป็นว่าถ้าวันไหนถ้าผมฝันไม่ดีผมฝันแล้วไม่สบายใจผมตื่นมาก็จะหาโอกาสไปทำบุญนะครับถวายสังฆทานตักบาตรหรือแม้กระทั่งให้ชีวิตสัตว์ส่วนในเรื่องของจิตตานุภาพถ้าในแง่ของจะศึกษาทางด้านโหราศาสตร์อันเนี้ย
คุณทำได้แต่อย่างที่บอกสโคปมันก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของโครงสร้างของตำรับตำรานะไม่ใช่อภินิหารแต่อย่างไรนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมนะคะปี36วันจันทร์10โมงนะคะถามเรื่องของชื่อค่ะอาจารย์ว่าชื่อผ่านไหมครับนะคะชื่อคุณพงศกรพิรมไกรพักค่ะพงศกรก็เป็นคนวันจันทร์นะครับไม่มีจะไม่มีสระก็โอเคพี่พอผ่านนะพี่รมไกรพักไกรพักต่อเด็กสรีกรันค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนทำกันบ้านมาใหม่เพราะว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแรงมากนะเป็นดาวเสาร์ทั้งสองดวงเลยนะครับความระทมทุกข์ยกกำลังสองเครียดไม่เอาหาชื่อใหม่หลักการอย่างนี้ถูกแล้วฮะไม่มีสระแต่พยัญชนะห้ามมีสระแต่ไม่แห่งอากาศกับการันใช้ได้แล้วก็เลี่ยงตัวอ่างด้วยนะครับค่ะลองส่งเข้ามาถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดนะคะยังพูดคุยกันอยู่ที่024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะครับ